สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณรีดในสัปดาห์อาหารไทยวันนี้พามาที่ถนนแจ้งวัฒนะซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด30ทางเข้าหมู่บ้านกฤษฎานครนั่นเองครับเพื่อมาชิมอาหารปากใต้รสชาติจัดจ้านที่ร้านครัวสวนสลุยแห่งนี้ครับบรรยากาศของร้านให้ความรู้สึกเป็นกันเองเหมือนรับประทานอาหารที่บ้านเลยล่ะครับอาหารใต้นั้นถือเป็นอาหารไทยพื้นบ้านที่มีรสชาติเผ็ดร้อนเข้มข้นถึงเครื่องอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะครับซึ่งเมนูที่ถือเป็นทีเด็ดของทางร้านก็ต้องจานนี้เลยครับยำบูดูกุ้งสดที่เจ้าของร้านนั้นเป็นคนชุมพรคิดค้นสูตรน้ำบูดูเองเลยครับเสิร์ฟพร้อมกับผักนานาชนิดรสชาติจะร่อยจังหู้ขนาดไหนตามคุณรีดรับพิพันธ์ไปเลยครับและขณะนี้ค่ะรีดอยู่กับคุณธรรมนูนพิมพาซึ่งพวกเรารู้จักกันว่าป้านูนเป็นเจ้าของร้านครัวสวนสลุยวันนี้มีอะไรเด็ดคะคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลีดอะไรเด็ดคะที่นี่วันนี้ป้านูนนำเสนอยำบูดูกุ้งสดยำบูดูกุ้งสดต้องขอบอกเลยว่าคนที่จะทานยำบูดูได้นั้นจะต้องมีความพิเศษเฉพาะตัวมากเพราะน้ำบูดูนั้นมีกลิ่นแต่ที่นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนพิเศษค่ะใครก็ได้ที่เดินเข้ามาทานเพราะอะไรคะป้าเพราะว่าป้านูนมีสูตรพิเศษสำหรับปรุงน้ำบูดูค่ะคุณทำยังไงเอ่ยป้านนท์ก็เอาน้ำบูดูดิบมาค่ะแล้วป้านนท์ก็มาต้มด้วยสมุนไพรซึ่งเป็นสูตรของทางครัวสวนสลุยเราค่ะประกอบไปด้วยตะไคร้ใบมะกรูดหอมค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำบูดูนั่นมันมาจากปลาใช่ค่ะคือเป็นปลาตัวเล็กใช่ค่ะปลาตัวเล็กทางใต้อ่ะค่ะซึ่งเอามาเข้ามาหมักเหมือนน้ำปลาละค่ะคุณเด็กอ๋อมีหน้ามันก็จะมีความเค็มเฉพาะตัวใช่อันนี้ก็จะเป็นการตัวดึงความเค็มนั้นออกใช่สำหรับกลิ่นที่คนกลัวมากมากๆเลยป้านูนซึ่งป้านูนก็มีสมุนไพรมาตัดกลิ่นตัวนี้ออกไปผักเครื่องเคียงอันนี้จริงๆแล้วผักเนี่ยเลือกผักอะไรก็ได้หรือจำเป็นต้องเป็นผักมาจากใต้ไหมคะป้าอ๋อไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าถ้าทานกับสตอก็อร่อยอะค่ะค่ะมองไปเห็นสิ่งที่อีกหนึ่งเมนูชอบมากคั่วกลิ้งพิเศษอย่างไรที่นี่ค่ะเราก็อร่อยไปด้วยรสชาติจัดจ้านค่ะคุณเดชแล้วก็ไม่เหม็นคาวแห้งดังนั้นนะคะที่นี่เลยค่ะเหมาะสมกับเป็นอร่อยเลิศครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดรับพิพันธ์แบบนี้ก็รับใบประกาศจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้นะคะถ้าเป็นอาหารใต้แล้วเราก็เราจะได้ยินว่าปลาทอดขมิ้นไก่ทอดขมิ้นกุ้งทอดขมิ้นแต่จะทำอย่างไรให้อร่อยล่ะนั่นก็คือนะคะ1จะต้องมีแป้งมีตัวขมิ้นปรุงรสให้เรียบร้อยแล้วไปคลุกไว้ที่ตัวไก่หรือตัวกุ้งแต่รสชาติจะมาจากไหนอีกคะนี่นี่ตัวที่เป็นเกล็ดๆตรงนี้แหละนั่นคือตะไคร้กระเทียมพริกไปตำแล้วจึงเอาไปทอดทอดต้องออกมาได้ประมาณนี้คลุกกับเกลือนิดหน่อยนำมาผสมลงตัวกันทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแล้วพบกันค่ะอร่อยเลิศค่ะ